แล้วข้อสมมุติต่อมานะครับผมสมมุติว่าถ้าเราโครงสร้างศีรษะทับไปที่หลักองศานะครับโครงสร้างศีรษะทับไปที่หลักองศาอันนี้สำหรับท่านที่มีประสบการณ์ในการตัดซอยผมมาแล้วนะครับหรือแม้กระทั่งยังไม่เคยตัดซอยผมเลยนะครับหากเกิดดูรายละเอียดนี้แล้วเกิดความเข้าใจท่านสามารถตัดซอยผมได้นะครับสิ่งที่ผมพูดเนี่ยดูแล้วเหมือนที่เป็นไปไม่ได้แต่จากประสบการณ์ที่ยาวนานในการทำงานของผมผลิตนักศึกษารุ่นแล้วรุ่นเล่านะครับจำนวนมากมายเต็มบ้านเต็มเมืองนะครับยาวนานนับ10ปีสามารถยืนยันได้ว่ามันเป็นความจริงนะครับมาดูทำซ้ำอีกทีนะครับเป็นองศาสมมุติครับสมมุติให้จุดนี้เป็นศูนย์นะครับตำแหน่งหลากหลายเหล่านี้กรณีที่เอาโครงสร้างศีรษะมาทับที่หลักองศาผมอยากจะให้เมื่อเกิดความเข้าใจในลักษณะนี้แล้วนะครับเราลองมาดูซิถ้าเราดึงผมทั้งหมดแนบลงมาปล่อยลงตามธรรมชาติลงมานะครับดึงลงมาในตำแหน่งที่เราสมมุติให้เป็นศูนย์องศาแล้วตัดเสมอเราจะได้ผมทรงหนึ่งนะครับเป็นลักษณะของจริงๆแล้วจะเรียกได้มากมายหลากหลายลักษณะแต่เรียกง่ายๆว่าลักษณะที่เราดึงมาแล้วตัดเสมออันนี้ก็จะเป็นลักษณะของผมบ๊อบนะครับเป็นลักษณะที่ผมทุกช่อเรียงเส้นตัดเป็นแนวเสมอเราอาจจะตัดสั้นตัดยาวตัดเฉียงตัดย้วยยังไงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูในรายละเอียดเหล่านั้นนะครับแต่นี้พูดเป็นข้อเปรียบเทียบง่ายๆว่าการที่เราเข้าใจความหมายของหลักองศานะครับแล้วก็รู้ตำแหน่งขององศาการที่ดึงผมเมื่อเปรียบเทียบนะครับโครงสร้างศีรษะที่ทับอยู่ที่หลักองศาการมีผมแนบลงมาแล้วตัดเพียงตัดเสมอเราก็จะได้ผมทรงแน่นอนและถ้าเราดึงผมทั้งหมดเฉียงมาที่ตำแหน่ง 4-5 องศาแล้วตัดเสมอกันแล้วก็ได้ผมอีกทรงหนึ่งนะครับอาจจะเรียกเป็นชื่อหลากหลายลักษณะได้มากมายนะครับแต่ในที่นี้ผมประมาณว่าเป็นลักษณะของทรงมอสที่พูดถึงเนี่ยเดี๋ยวผมจะสเก็ตเป็นลักษณะของผมแต่ละทรงที่เราดึงมาแล้วตัดนะครับตามตำแหน่งองศาจะให้รายละเอียดจากนั้นทีเราได้ผม2ทรงแล้วนะครับ3เคในการที่ดึงมาตัดที่0องศาดึงเฉียงมาตัดที่15เป็นลักษณะของมอสแน่นอนถ้าดึงผมทั้งหมดมาตัดที่ตำแหน่ง90องศามันก็จะเป็นต่างไปจากบ๊อบต่างไปจากมอสนะครับเป็นลักษณะประเภทผมที่มันจะสไลด์ลงมานะครับหรือสวอนลงมาใช้คำว่าสวอนก็แล้วกันนะครับจริงๆแล้วจะไปเรียกเป็นอีกหลากหลายลักษณะได้มากมายนะครับตามความต้องการแต่ไม่ฝืนกับสภาพของโครงสร้างเส้นผมที่ได้จากการดึงไปตัดที่ตำแหน่งองศาเราได้ผมประมาณว่า3ทรงแล้วนะครับและแน่นอนในตำแหน่ง135เนี่ยถ้าดึงผมทั้งหมดไปตัดณตำแหน่งนี้ก็ยังได้ผมที่แตกต่างไปจากตำแหน่งองศาต่างๆนั้นในประมาณนี้น่าจะเป็นสักเรียกได้หลากหลายลักษณะนะครับแต่ผมเรียกชี้นำว่าเป็นลักษณะของสไลด์ก็แล้วกันนะครับ รวมไปทั้งหมดเลยถูกยกไปตัดที่ตำแหน่ง180องศาปล่อยลงมาผมจะยาวไล่ลดหลังลงมานะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของฟาร่านะครับหรือจะท่านจะไปเรียกเป็นอีกหลากหลายลักษณะก็ไม่เป็นปัญหาใดนะครับสามารถที่จะไปสร้างสรรค์เป็นลักษณะอื่นๆได้อีกมากมายรวมไปทั้งหากดึงเข้าหาตัวหรือในตำแหน่ง90องศาที่ด้านหลังก็เป็นผมอีกทรงหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันผมให้เป็นความหมายรวมๆนะครับเพื่อเป็นการให้สมบูรณ์ในโครงสร้างของการที่ดึงผมไปตัดที่ตำแหน่งต่างๆหลากหลายอันนี้อาจจะเป็นอื่นๆใดก็ได้นะครับแต่ผมให้ความหมายในลักษณะนี้ว่าเป็นยูนิเซ็กก็แล้วกันครับอาจจะออกเสียงเป็นยูนิเซ็กก็สุดแล้วแต่
หรือจะเป็นทั้งลักษณะของทรงรากทรายอยู่ด้วยนะครับในความหมายละเอียดเนี่ยโอ้โหมีคำอธิบายมากมายอธิบายเป็นปีแยกแยะในตอนต่อไปเนี่ยนะหลังจากที่ผมพูดถึงเรื่องนี้เสร็จแล้วในผมแต่ละทรงที่เราดึงมาตัดศูนย์องศาและเป็นบ๊อบเนี่ยในบ๊อบเนี่ยยังแยกได้ออกเป็นอีกมากมายหลายแบบนะครับมากมายหลายแบบอาจเป็น10เป็น100เป็น1000แบบได้แล้วในความหมายหลักเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นไปได้จริงๆทั้งคำอธิบายทางวิชาการและการสามารถที่จะนำมาไปตัดได้จริงนะครับเช่นเดียวกันถ้าเราดึงมาลักษณะ45องศาด้านหลังก็เป็นอีกทรงนึงด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมไม่ได้กำหนดชื่อทรงไว้แต่มีข้อมูลที่สามารถอธิบายและเกิดความเข้าใจแล้วสามารถจากความเข้าใจนั้นแยกแยะได้อีกมากมายโดยสรุปความหมายของมันก็คือในโครงสร้างของวงกลมหรือโดยความหมายของหลักองศานะครับหรือความหมายขององศาที่เป็นมาตรฐานองศาที่เป็นองศาสมมุตินะครับกับโครงสร้างศีรษะที่ถูกหวีผมทั้งหมดมาตัดที่ตำแหน่งศูนย์องศาเราได้ความหมายของทรงบ๊อบหรือ15หรือ90หรือ135หรือ180เดี๋ยวเราจะลองมาดูรายละเอียดนะครับของตำแหน่งทรงต่างๆเหล่านั้นกันที่ผมพูดเนี่ยช่างที่มีประสบการณ์มายาวนานอาจจะมีความสามารถมากมายนะครับแต่ไม่จำเป็นต้องอ้างอิงวิชาการเหล่านี้เลยก็สามารถทำงานได้นะครับแต่หากถ้าเหล่านั้นมีเหตุมีผลในการที่จะนำเอาหลักซึ่งเป็นสากลนี้ไปเกี่ยวข้องด้วยก็ยิ่งเป็นการดีรวมไปถึงผมกำลังพูดว่าแม้ถ้าท่านไม่เคยตัดซอยผมมาเลยในชีวิตแต่เมื่อทำได้เห็นคำอธิบายและแท้ที่จริงคำอธิบายเหล่านี้มันเป็นข้อมูลทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่ในตัวท่านที่สะสมมายาวนานอยู่แล้วเพียงแต่เราจะเอาลักษณะความเข้าใจเหล่านั้นถูกนำมาใช้ในการตัดซอยผมนะครับแล้วเป็นการแยกแยะดัดแปลงออกไปอีกเป็นทรงมากมายหลากหลายได้ด้วยกับคำอธิบายด้วยกับเหตุด้วยกับผลด้วยกับเหตุด้วยกับผลและก็การที่นำเอาไปใช้ให้เกิดเป็นความเป็นจริงได้ผมอธิบายคร่าวๆไว้เพียงแค่นี้เดี๋ยวในตอนต่อไปเนี่ยผมจะมาแยกแยะถึงรายละเอียดของผมแต่ละทรงพยายามจำความหมายเหล่านี้ไว้ให้ได้นะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับผมได้นำเสนอวงกลมหรือโครงสร้างของหลักองศาซึ่งสามารถเอามาตัดซอยผมได้มากมายหลากหลายลักษณะแล้วนะครับตอนนี้ผมจะให้รายละเอียดของผมแต่ละทรงจากความหมายที่เข้าใจแล้วนะครับเรามาดูกันที่โครงสร้างวงกลมหรือหลักองศานะครับ